นิชาร์ลี่นะครับมหาเศรษฐีฮ่องกงได้เดินทางมายังประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้พบกับคุณเศรษฐาทวีสินนักธุรกิจนะครับแล้วก็แคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยนะครับตอนนี้ก็ได้มีการจับไม้จับมือกันนะครับแล้วก็ได้พูดถึงโอกาสในการลงทุนในประเทศไทยซึ่งนิชาร์ลี่นั้นเป็นลูกชายนะครับของลีกาชิงมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของฮ่องกงนะครับแล้วนิชาร์ลี่นั้นก็ยังเป็นประธานของบริษัท f w d group นะครับรวมทั้งเป็นผู้บริหารบริษัท ธุรกรรมนาคมแล้วก็สังหาริมทรัพย์ใหญ่ๆนะครับในฮ่องกงไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงเทเลคอมนะครับหรือว่า Pacific Century Group นะครับซึ่งก็เป็นบริษัทในด้านการลงทุนทั้งการเงินนะครับแล้วก็สังหาริมทรัพย์ี่ชาร์ลีนะครับได้ชื่นชอบประเทศไทยนะครับแล้วก็เดินทางมาครั้งนี้นั้นเพื่อม,มามองหาเรื่องของโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นั้นเข้ามาลงทุนใน f w d Group นนั้นร่วมกับบริษัทไทยพาณิชย์แล้วนะครับซึ่ง คุณเศรษฐาทวีสินก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับมีรูปการจับไม้จับมือกับคุณลิช์ดหลี่อย่างนี้นะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดประเทศไทยสามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยได้สําเร็จนะครับโอกาสที่จะดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกนั้นยังมีอยู่มากนะครับเพราะว่าประเทศไทยนั้นยังมีเสน่ห์สำหรับนักลงทุนทั่วโลกเลยครับ